อ่ะชื่ออะไรเนี่ยผมชื่อเคนครับผมวิศวะจุฬาครับดีมากชื่อแอคครับชื่อหมอยครับคณะชื่อหมอยคณะอะไรแพทย์ครับแพทย์นะชื่อฟุกครับเภสัชศิลปากรครับเภสัชศิลปากรพี่เจมครับไอทีบางมดครับไอทีบางมดชื่อการครับวิศวะจุฬาครับวิศวะจุฬาชื่อยูครับทันตาจุฬาครับยินดีด้วยยินดีด้วยรับปริญญาพร้อมกันเลยยังครับไม่กำลังจะรับพร้อมกันใช่ไหมสามคนนี้ครับสามคนนี้2ปีอันนี้2ปีอ๋อแพทย์ที่5ปีใช่เรียนไม่จบครับเรียนไม่จบเดี๋ยวตอนอยู่สุขลาดห้องอะไรห้อง7ครับผมห้อง7เลขประจำตัวเลขประจำตัว5468ครับผมอยู่ห้องไหนของคนเดียวกันอ่ะเลขประจำตัวเลขประจำตัว50681ห้อง7ครับ50375ห้อง7ครับ50695ครับห้อง7ครับ50870ครับห้อง7ครับ50857ครับอันนี้คือรุ่นอะไรเนี่ยรุ่น133นะหลักพี่รุ่นจะบินแล้วนี่รุ่น98อ๋อครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมงานในคนละคณะโอเคครับยินดีด้วยครับนี่ไงเนี่ยชื่อบอยครับผมนี่บอยใช่ไหมห้องที่4 133เหมือนกันใช่ครับผมแต่งเรียบร้อยเรียบร้อยครับถอดเรียบร้อยแล้วนะโน้ยังไงอ้าวน้องครับน้องรุ่นอะไรเนี่ยรุ่นอะไรครับผมสวัสดีครับรุ่น117ครับผมชื่อดมครับ117วันนี้มีงานนี่ใช่ไหมวันนี้งานมุทิตาจิตอาจารย์ครับอ๋อมีอะไรบ้างคร่าวอ๋อก็มีงานตอนนี้กำลังมีงานกินเลี้ยงอยู่ที่ชั้นบนครับชั้นบนนะแล้วก็ได้มีโชว์มีการแสดงอะไรบ้างก็เดี๋ยวพิธีการตอนกลางวันเสร็จไปแล้วครับตอนนี้ก็เป็นกินเลี้ยงอย่างเดียวเดี๋ยวก็มีงานลื่นเลงนะครับโอเคขอบคุณมากครับครับน้องดมนะครับผม117 117ชื่อรุ่นอะไรชื่อรุ่น117กุหลาบเพชรครับกุหลาบเพชรโอเคขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับเจอสาวสวยทุกกระดาษแล้วสวัสดีค่ะกลับมาเยี่ยมโรงเรียนกลับมาเยี่ยมโรงเรียนค่ะวันนี้เป็นงานมุทิตาจิต117เป็นเจ้าภาพหนู116ก็มาร่วมปีที่แล้วเป็นของหนูค่ะรุ่นหนูเราดูว่าเขาจัดได้ดีกว่าเราไหมหรือไงหรือว่าไม่ก็ดีนะอันนี้ก็อบอุ่นดีกลับมาโรงเรียนเยี่ยมเลยทำวีดีอาร์ก็น่ารักค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสาวน้อยเป็นไงบ้างชีวิตสบายดีค่ะเรื่อยๆค่ะพี่แก้วเสื้อกันจตุรมิตรนะคะกลับมาเยี่ยมโรงเรียนค่ะตลอดค่ะหนูทำงานนี่เหรอไม่ให้ค่ะทำงานกับพวกกองรุ่นทั้งหลายอ๋อโอเคปีนี้เป็นไงปีนี้ก็ดีค่ะราบรื่นดีน้องๆก็น่ารักจัดงานได้เป็นกันเองเพราะว่าอยู่ที่โรงเรียนไงคะเหมือนได้กลับบ้านตามนั้นแต่อย่าลืมนะคะผลงานนี้ไปจตุรมิตรเจอกันวันที่สิบห้าจตุรมิตรยังไม่แน่ใจว่า19หรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะคะแต่บัตรขายแล้วนะคะที่ข้างบนโอเคครับผมเจอกันได้นะคะสวัสดีค่ะเจอสาวน้อยอีกนางแล้วสวัสดีจ้าเห็นเด็กในรูปอิจฉาเหลือเกินแฮปปี้ด้วยแฮปปี้ชีวิตแฮปปี้ค่ะถ้ามูไว้อาจจะสงสัยว่าถ่ายอ้าวเจอสาวน้อยคนแล้วสบายดีจ้าคุณถามพี่เองว่าถ่ายรูปมาเป็นยังไงเพราะรูปมันก็สวยดีรูปนี้เห็นครับเมื่อยอิ่มไหมอิ่มพี่อิ่มอาหารอร่อยหลายอย่างเลยพี่นะ
นี่มาแต่เช้าเลยฮะไม่ผมเพิ่งมาเมื่อตอนเย็นเนี่ยพี่มาทันพิธีพอดีเป็นไงเขาบอกวิญญาณสวยมากวิญญาณสวยครับเออได้โอเคโอเคครับพี่ขอบคุณครับพี่ก่อนชื่อชื่อปูครับ105ครับเลขประจำตัว27940ครับอย่างงั้นครับที่เก่านะครับที่อยากดูว่าตัวที่กลางเรามีของลึกอะไรบ้างนี่นี่มีหมวกเน็กไทเสื้อริสแบนปากกาอันนี้ริสแบนรุ่นนี้โอเคครับมาซื้อได้ที่โรงเรียนนะใช่ไหมอันนี้คือป้ายมอเตอร์ไซค์นะสติ๊กเกอร์นาฬิกาอันนี้ป้ายทะเบียนรถยนต์นะครับเป๋าเสียดายมากครับครั้งนี้ครั้งเดียวครับปีนี้ปีเดียวครับปีหกปีหน้าไม่มีเล่มนี้อีกแล้วครับประวัติของครูทั้งหมดใช่ครับประวัติของครูสิบเอ็ดท่านสิบเอ็ดท่านครับสิบเอ็ดท่านนั้นครับแล้วนี่คือสมุดที่ระลึกครับเที่ยวลึกครับอ๋อวีทัศน์ครูที่เกษียณนะครับรับชมที่เพจวิทยาจิต62นะครับเออครับเป็นลายเส้นครับเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์มันวิทยาศาสตร์สวยงามมากใครทำเออต้องให้คิดเห็นคนทำหน่อยแต่รุ่นชั้นเรียนนี้รุ่นสิบเอ็ดครับจะมีคุณชาติที่เขาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์นะครับภาพจะเป็นแบบเชิญภาพยนตร์เลยพูดให้คนอยากดูคนอยากดูเนี่ยด้วยคือต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ซ่อนเป็นความลับของอาจารย์ทั้งสิบเอ็ดท่านที่ไม่เคยรู้ตอนที่อาจารย์เก็บแล้วเพิ่งมาพูดวันนี้นะวันนี้เท่านั้นที่ได้รู้นะครับตามดูได้ที่ตามดูที่เพจของวิทยาจิตของสองเฟซบุ๊กนะทำเฟซบุ๊กครับไม่ดูแล้วเสียดายไม่ดูแล้วเสียดายนอนครับผมลูกสาวลูกเราลงทุนลงแรงทำเป็นดูแล้วซึ้งภาพซึ้งมากแล้วก็ที่บอกซ่อนความลับหลายๆอย่างไว้อาจารย์ร้องไห้ไหมมีเก็บภาพอาจารย์ร้องไห้มีทั้งอาจารย์มีทั้งตามีทั้งเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะครับเอาล่ะอย่าร้องมากตามดูแล้วกันตามดูตามดูแล้วกันไม่ได้ครับขอบคุณครับวันนี้เป็นซุ้มสำหรับคนติดเก่าครับไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบจำถือว่าเราเนี่ยจำถือว่าจำถือว่าเราที่อะไรจำถือว่าเราใช่ค่ะข้าวแกงตึกยาวข้าวตึกยาวที่นี่สภาคมนะใช่ค่ะอันนี้ที่ไหนนะสภาคมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่งานวันนี้เป็นไงบ้างงานวันนี้ก็อบอุ่นดีครับนะอบอุ่นดีครับก็จะมาคิดเพิ่มอีกคนเนี่ยประมาณ20พี่เดี๋ยวมาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆขอบคุณครับอ
มงานวันนี้ดีที่แหวกแนวดีเป็นแบบใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆกลับมาที่โรงเรียนอบอุ่นอบอุ่นกับสูตรจุดเริ่มต้นโอเคโอเคขอบคุณครับพี่แก้วที่มาร่วมงานให้เกียรติมาร่วมงานค่ะพี่ๆที่น่ารักทุกคนในวันนี้น้องคนนั้นคือไทยลิซ่าจิ๊บของขวัญฝากขอขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับแม่อาจารย์ขอบคุณน้องทุกคนที่มาไปขอโทษนะคะของญาติครูปัจจุบันนะคะที่จะได้รับของอันมีค่านี้จากที่รุ่น17มอบให้และเจ้าแม่ลมหาจากครูมอบให้นะคะจะเป็นคนที่มีโชคไปช่วยชีวิตพ่อครูเป็นคนที่ไม่มอบอะไรให้ใครไม่ได้เพราะฉะนั้นคนคนนั้นคือน้องที่สอนหัวเรียนสัตว์แล้วน้องคนนั้นก็มีพ่อครูต่อครูเป็นอย่างยิ่งปีหน้าจะเกษียณเหตุผลที่มีพ่อครูก็ขออนุญาตทุกท่านที่รับประทานอาหารดิฉันมีโรคประจำตัวโรคนึงขอแถมนิดนึงคือตอนที่ครูเป็นสาวสาวครูปวดท้องประจำเดือนทุกครั้งจะไม่สามารถสอนหนังสือได้เลยมีน้องผู้ชายร่วมวิชาเดียวกันคนหนึ่งต้องสอนแทนคุณครูคนนี้ทุกครั้งพอเดินไปหาน้องก็บอกว่าพี่ปวดท้องประจำเดือนอีกแล้วใช่ไหมเราก็บอกว่าใช่น้องก็จะสอนทุกครั้งตอนหลังน้องก็บอกพี่ครับทำไมพี่ไม่รักษาดูแลตัวเองเราก็บอกว่าคุณหมอให้คำแนะนำว่าคุณครูจะหายปวดท้องประจำเดือนได้ก็ต่อเมื่อคุณครูแต่งงานวันนี้โชคดีที่ถึงไม่ได้แต่งงานก็ไม่ต้องหัวพร้อมประจำเดือนแล้วเพราะเราตัดขั้นตอนทั้งหมดทิ้งไปสรุปสั้นๆน้องคนนั้นเมื่อกี้ที่ครูเดินเจอแล้วขอเรียนเชิญทุกคนอาจจะนึกออกแต่หลายคนก็นึกไม่ถึงอร่อยครับอร่อยครับขอบคุณที่มารับพี่เบสออกมารับรางวัลในปีโชควันนี้เลยค่ะน้องสุรพรเก่งพรวันนี้ขอให้งานนี้กราบขอบพระคุณและอยากบอกว่าสังคมเป็นสังคมในการเพื่อการทอนจริงนะคะเป็นสังคมในการเพื่อการทอนจริงที่ฉันได้รับมาตั้งแต่แค่เดือนแรกของปี2521จนกระทั่งหายปวดท้องประจำเดือนก็อยากจะรับอยู่เขาเป็นคนที่ต้องอิจฉาคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวไปดูเฉลิมกันให้มารับอันเชิญนี่ครับได้สบายดีนะครับสบายดีเจอหน้าเธอทีไม่สบายโอเคโอเคอาจารย์โตครับสบายดีอาจารย์สวัสดีครับภาคที่สองครับมาถือระเบียบถือระเบียบหรือยาวครับผมว่าไม่ใช่คุณว่าที่ไหนผมว่าเป็นมีใครเห็นตามไหมครับมีใครเห็นตามไหมครับเท่านี้ครับแก้วเอามาถ่ายตรงนี้เหรอคะนะขอตอนที่คอสวยๆหน่อยถ่ายวิดีโออยู่ครับถ่ายวิดีโอนะขอบคุณมากค่ะนี่เลยได้นี่เลยได้ครับขอบคุณคนถ่ายด้วยนะคะเอาเสียงครูเข้าไปขอบคุณคนถ่ายด้วยค่ะได้ค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะในกิจกรรมครั้งต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยความจริงใจค่ะไม่เป็นไรครับมากเกินไปแล้วมากเกินไปแล้วสวัสดีค่ะไปต่อที่ข้อ3ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนี้ครับจริงๆยังเป็นนี่ครับที่ไหนครับที่ไหนครับชั้นอะไรครับสวัสดีครับข้อ4ครับอ่าอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวบอกว่าจะไม่รู้นะครับนี่นี่นะครับผมว่าครับได้ครับครับนี่คนนี้นี่
ยืนก่อนให้แกยืนเก้าอี้โต๊ะที่ระหว่างที่เราเดินเราต้องไหนเขาเลยครับเราถึงได้ไหมครับตรงข้อปู่ครับ